็น UTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Side Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Side Story นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวชเช่นเคยค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะ RMUTP Live สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทักทายกันพูดคุยเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20กันยายนนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการ Side Story ค่ะในช่วงแรกเป็น Daily Story นะคะก็มีเรื่องของผมร่วงมาฝากกันค่ะคุณฟังท่านไหนที่ผมร่วงเยอะมากค่ะวันนี้จะชวนมาเช็คอาการกันหน่อยนะคะว่าอาการผมร่วงส่งสัญญาณกับโรคอะไรได้บ้างนะคะส่วนช่วงที่2เป็น New Story ค่ะมาติดตามข้อมูลจากนักวิจัยที่พัฒนาวิธีการใช้ AI ตรวจหาโรคพาร์กินสันกันได้แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้เช่นกันค่ะรายการช่วงแรกวันนี้กับ Daily Story นะคะคุณฟังท่านไหนที่ผมร่วงเยอะมากค่ะวันนี้จะชวนมาเช็คอาการกันนะคะว่าอาการผมร่วงนั้นส่งสัญญาณกับโรคอะไรได้บ้างค่ะถ้าช่วงนี้นะคะคุณฟังสังเกตได้ว่าผมร่วงเยอะมากค่ะอาจจะมีความกังวลใจอยู่แน่ๆเลยนะคะว่าผมร่วงนั้นเกิดจากอะไรจะใช่เพราะแพ้สารเคมีอย่างการทำสีผมดัดผมยืดผมหรือมัดผมบ่อยๆไหมหรืออาการผมร่วงจะส่อเข้าถึงโรคบางอย่างหรือไม่นะคะเอาเป็นว่าลองมาเช็คนะคะว่าผมร่วงแค่ไหนผิดปกติแล้วอาการผมร่วงเกิดจากอะไรได้บ้างกันนะคะเวลาที่สระผมหวีผมแล้วพบว่าผมร่วงเยอะมากหรือเอามือสางผมก็ติดออกมาหลายเส้นลักษณะนี้อาจจะรู้สึกว่าผมร่วงผิดปกติแต่อย่าเพิ่งตื่นตูมไปไกลนะคะเพราะเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์รัฐพลตวงทองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอธิบายว่าโดยปกติแล้วเราจะมีผมร่วงออกมาอยู่เสมอและอาจจะร่วงประมาณ100เส้นต่อวันในวันที่ไม่ได้สระผมหรือวันที่สระผมผมก็จะร่วงได้มากถึง200เส้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นหากจะเช็คความผิดปกติก็ต้องนับเส้นผมที่ร่วงในแต่ละวันโดยมีวิธีดังนี้ค่ะเก็บเส้นผมทุกเส้นที่ร่วงออกมารวบรวมใส่ถุงพลาสติกไว้โดยเก็บทั้ง5เวลานะคะอย่างเช่นเช้าสายบ่ายเย็นและก่อนนอนเก็บเส้นผมติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วมาเฉลี่ยว่าแต่ละวันนั้นผมร่วงกี่เส้นถ้าเกิน100เส้นเกือบทุกวันก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปนะคะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์รัฐพลตวงทองนะคะก็ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าผมร่วงนั้นสามารถแบ่งออกได้2ประเภทด้วยกันคือผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็นรูขุมขนบริเวณศีรษะไม่เสียหายผมยังสามารถงอกใหม่ได้แล้วก็ผมร่วงแบบมีแผลเป็นนั่นก็คือเซลล์หนังศีรษะเสียหายไปเลยผมไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะซึ่งประเภทนี้มักจะเกิดจากอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือโรคบางโรคโดยปกติแล้วนะคะปัญหาผมร่วงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหลักๆก็คือเส้นผมและหนังศีรษะถูกแสงแดดหรือสารเคมีจากการทำสีมากเกินไปจนแห้งเสียหรือบางคนชอบมัดผมม้วนผมบ่อยๆก็ทำให้รากผมอ่อนแอและแม้แต่กรรมพันธุ์ผมบางศีรษะร้านการรับประทานยาบางชนิดที่รบกวนการทำงานของเซลล์รากผมเช่น
ยารักษาสิวบางกลุ่มยาคุมกำเนิดหรือการทำเคมีบำบัดก็เป็นสาเหตุของผมร่วงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะภาวะผมร่วงมากๆในบางคนก็อาจเกิดจากความผิดปกติในร่างกายบางอย่างที่เรากำลังเจ็บป่วยอยู่ก็เป็นได้ค่ะก็ต้องสังเกตร่วมกับอาการอื่นๆด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงคุณแม่หลังคลอดจะรู้สึกว่าผมร่วงผิดปกติซึ่งสาเหตุนี้มาจากฮอร์โมนในร่างกายค่ะที่เวลาตั้งครรภ์นะคะฮอร์โมนเพศอาจจะทำให้ผมหยุดเจริญชั่วคราวจนไม่รู้สึกว่ามีผมร่วงในระหว่างตั้งครรภ์แต่หลังคลอดมาสักพักหนึ่งฮอร์โมนจะกลับสู่ภาวะปกติการงอกของเส้นผมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าผมมีการหลุดร่วงมากขึ้นนอกจากนี้นะคะในสตรีวัยทองที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก็จะพบว่าผมร่วงเยอะขึ้นค่ะและผมที่งอกมาใหม่ก็เส้นเล็กและบางลงจนทำให้รู้สึกว่าผมร่วงเยอะมากจนเป็นปัญหาทางบุคลิกภาพแต่สำหรับปัญหาทางสุขภาพอาจไม่น่าเป็นห่วงมากนักและหากว่าอยากจะรักษาอาการผมบางก็ทำได้นะคะเพราะเซลล์เส้นผมยังไม่ถูกปิดตายยังงอกใหม่ได้อีกต่อด้วยเรื่องของการขาดโปรตีนนะคะโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญของการสร้างเส้นผมหากว่าร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอหรืออยู่ในช่วงของลดน้ำหนักอาจจะทำให้ผมเปราะบางอ่อนแอเส้นผมเป็นสีจางสลับสีเข้มและขาดหลุดร่วงได้ง่ายเช่นกันค่ะโดยเฉพาะคนที่ร่างกายขาดโปรตีนหนักๆผมก็จะร่วงทั่วทั้งศีรษะรวมไปถึงเล็บก็จะค่อนข้างเปราะหักง่ายการขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็กและก็สังกะสีก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ผมอ่อนแอค่ะแล้วก็ในเคสที่ขาดสารอาหารหนักๆก็จะมีอาการผมร่วงทั่วทั้งศีรษะได้เพราะทั้งธาตุเหล็กและก็สังกะสีเป็นสารอาหารสำคัญต่อเส้นผมของเราเช่นกันนะคะคุณฟังคะการรับวิตามินเอมากเกินไปวิตามินเอนั้นมีสรรพคุณยับยั้งการเจริญของเซลล์ผิวทำให้ผมหงอกช้าแต่หากว่ากินวิตามินเอมากเกินกว่าปกติที่ร่างกายต้องการก็อาจกระตุ้นให้ผมร่วงมากผิดปกติได้นะคะส่วนโรคเครียดก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมร่วงมากเพราะเวลาที่ร่างกายเครียดก็จะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนอีกอย่างนะคะความเครียดนั้นจะส่งผลให้อายุขัยของเส้นผมสั้นลงด้วยนะคะปัญหาหนังศีรษะอย่างการมีรังแคก็เป็นสาเหตุอีกเหมือนกันที่ทำให้ผมร่วงได้มากกว่าปกตินะคะรวมถึงเชื้อราบนหนังศีรษะโรคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของผมร่วงด้วยค่ะเพราะเมื่อมีเชื้อราหรือรังแคนะคะเรามักจะคันศีรษะทำให้ต้องเกาพอเกาบ่อยๆก็กระตุ้นให้ผมร่วงได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งโรคหรือรังที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมสำคัญในร่างกายโรคนี้สัญญาณแรกๆจะมีผมร่วงมากผิดปกติอันเนื่องมาจากร่างกายจะขับไขมันออกมาทางผิวหนังมากทำให้หนังศีรษะมันนะคะรากผมอ่อนแอเป็นสาเหตุให้ผมร่วงได้ง่ายซึ่งหากพบว่ามีอาการผมร่วงเยอะมากขนร่วงโดยเฉพาะหางคิ้วร่วมกับน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มผิดปกตินะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายเหงื่อออกเยอะนอนไม่หลับก็ควรไปตรวจสุขภาพโดยเร็วนะคะนั่นก็คือตับอักเสบหน้าที่ของตับอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนสารอาหารที่ร่างกายได้รับให้เป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้ยังส่วนต่างๆได้ทว่าหากตับอักเสบทำงานผิดปกติไปนะคะก็จะส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เต็มที่ผู้ป่วยโรคตับส่วนใหญ่จึงมีร่างกายสู้ผอมเส้นผมเปราะบางขาดหลุดร่วงง่ายค่ะรวมไปถึงเล็บก็จะเปราะนะคะหักง่ายด้วยและอาการผมร่วง เป็นหย่อมจากภูมิแพ้รากผมผู้ป่วยจะมีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายรวนมีเซลล์เม็ดเลือดขาวมารบกวนรากผมจนทำให้เซลล์หยุดทำงานนะคะเป็นเหตุให้เส้นผมหายเป็นหย่อมๆโดยผิวหนังบริเวณที่ไม่มีเส้นผมจะเรียบไม่พบต่อเส้นผมหักหรือตุ่มที่ผิวหนังและหากอาการรุนแรงจะพบว่าผมร่วงทั้งศีรษะรวมทั้งขนตามตัวก็ร่วงด้วยและสุดท้ายภาวะลองโควิดนะคะผมร่วงก็เป็นหนึ่งในภาวะลองโควิดหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้หลังหายป่วยโควิดแล้วเช่นกันค่ะซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการอักเสบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานภายในร่างกายนะคะส่งผลให้วงจรชีวิตของเส้นผมเปลี่ยนเร็วกว่าปกติเส้นผมจึงหลุดร่วงมากกว่าปกติรวมทั้งภาวะความเครียดความวิตกกังวลจากการติดเชื้อก็กระตุ้นให้เกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆได้นะคะ
ทั้งนี้จำนวนเส้นผมที่ร่วงอาจจะมีมากกว่า100ถึง300เส้นต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอาการนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังหายป่วยหรืออาจจะหายป่วยผ่านไปแล้ว 1-2 เดือนแต่สามารถหายได้เองนะคะภายในเวลาประมาณ 2-4 เดือนอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเวลาผ่านไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์นะคะถ้าสงสัยว่าตัวเองผมร่วงผิดปกติไหมลองนับเส้นผมที่ร่วงในแต่ละวันของตัวเองดูนะคะและเมื่อใดก็ตามที่สังเกตเห็นความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยคุณรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาการผมร่วงในเคสที่รักษาได้ยิ่งมาถึงมือหมอเร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ New Story นะคะมาติดตามข้อมูลจากนักวิจัยที่พัฒนาวิธีการใช้ AI ตรวจหาโรคพาร์กินสันกันนะคะคุณฟังคะการศึกษาที่อธิบายถึงวิธีการนี้ระบุว่าสามารถวัดความรุนแรงของโรคและบันทึกความก้าวหน้าของโรคได้โดยการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ฉบับเมื่อเร็วๆนี้นะคะนักวิจัยก็ชี้ว่าสัญญาณเริ่มต้นของโรคพาร์กินสันนั้นไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายเพราะสัญญาณหรืออาการต่างๆจะปรากฏขึ้นหลังจากที่โรคนี้ก่อตัวขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วเท่านั้นนักวิจัยได้ศึกษาวิธีการอื่นๆในการระบุหรือตรวจหาโรคพาร์กินสันก่อนที่จะมีโอกาสพัฒนาซึ่งรวมถึงการตรวจสอบของเหลวในสมองหรือภาพสมองด้วยนะคะแต่วิธีการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะและต้องใช้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นทีมวิจัยก็กล่าวว่านะคะระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI แบบใหม่นั้นเรียบง่ายและสามารถตรวจจับโรคได้ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งนี้พาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่สร้างความเสียหายต่อสมองมักทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินของผู้ป่วยและทำให้ร่างกายสั่นนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยจำนวนมากยังประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาการนอนหลับอีกด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็มีการรายงานว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ขยายตัวเร็วที่สุดในโลกจำนวนผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีผู้คนมากกว่า 8.5 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคพาร์กินสันเนื่องจากโรคนี้มีผลกระทบต่อร่างกายดังนั้นการรับมือกับโรคนี้อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการดูแลรักษาและต่อให้ผู้ให้การดูแลแต่ละคนด้วยวิธีการของเทคโนโลยี AI ที่ใช้ตรวจหาโรคพาร์กินสันนั้นได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ตลอดจนองค์กรด้านการศึกษาและสุขภาพอื่นๆทั้งนี้ระบบดังกล่าวนะคะจะบันทึกข้อมูลการหายใจตอนกลางคืนของผู้เข้ารับการทดลองข้อมูลนี้รวบรวมโดยอุปกรณ์ที่วัดสัญญาณจากเซ็นเซอร์การหายใจหรือจากสัญญาณวิทยุในห้องจากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผ่านสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองหรือเรียนแบบการทำงานของสมองดีน่าคาตาบิศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการหายใจนั้นมีความเชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันมาตลอดนะคะและว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรคพาร์กินสันกับการหายใจได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.1817ในงานศึกษาวิจัยของนายแพทย์เจมส์พาร์กินสันความเชื่อมโยงนี้ทำให้คณะนักวิจัยได้พิจารณาถึงศักยภาพในการตรวจหาโรคนี้จากการหายใจโดยที่ไม่ต้องดูการเคลื่อนไหวนอกจากนี้นะคะการศึกษาในอดีตยังแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการหายใจที่เชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันนั้นสามารถปรากฏก่อนที่จะมีอาการอื่นๆได้เป็นเวลาหลายปีซึ่งหมายความว่าระบบ AI สามารถเป็นตัวพยากรณ์โรคในระยะเริ่มต้นได้นักวิจัยใช้อัลกอริทึมในการทดสอบผู้ป่วยจำนวน 7,687 รายนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันอยู่แล้วอีก757รายโดยการศึกษาได้
รวมข้อมูลจากโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐตลอดจนข้อมูลสาธารณะอื่นๆอีกด้วยค่ะการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับเพียงแค่คืนเดียวระบบ AI ก็สามารถตรวจพบโรคพาร์กินสันได้อย่างแม่นยำถึง 86% เลยทีเดียวค่ะและด้วยข้อมูลการนอนหลับ12คืนอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 95% เลยทีเดียวนักวิจัยกล่าวว่าความเรียบง่ายของเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถรับการทดสอบโรคพาร์กินสันในบ้านของตัวเองได้และเครื่องมือนี้อาจจะสามารถช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่ด้อยโอกาสเช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ค่ะคุณฟังคะวันนี้รายการไซส์ซอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณฟังสามารถกลับมารับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live ค่ะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันวิมลพันธ์อภาเวสค่ะลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ RMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภาเวสรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ